สวัสดีจ้าพี่น้องเอาดอกไม้สวยๆมาให้ดูจ้าวันอากาศดีๆจ้าวันนี้อากาศดีดีเมฆมีนิดเดียวนะแต่ต้องไปส่งซื้อพิมพ์กับลูกจะไปทำงานช่วยลูกจ้าลูกหารายได้เนาะสนับสนุนลูกจ้าจากคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าฉันจะเลิกไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเพื่อนยูทูบเบอร์แล้วก็คลิปของเพื่อนๆทุกคนที่ฉันติดตามฉันจะเลิกไปคอมเมนต์นะในช่องข่าวช่องอะไรเหมือนกันจ้ะฉันเลิกเลยเนาะเวลาเราคอมเมนต์อะไรไปแบบว่าพิมพ์ตกหรือว่าเราคอมเมนต์แบบว่าไม่ถูกใจเขาเราคอมเมนต์แบบว่าพูดแบบว่าเหมือนสนิทสนมคอมเมนต์แบบเหมือนสนิทสนมกับเขาอย่างงี้เขาอาจจะไม่สนิทสนมกับเราเขาอาจจะไม่คิดสนุกกับเราเขาอาจจะเป็นคิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีเครียดเนาะจ้ะเนาะจ้ะยังคลิปข่าวเนาะไปดูยังไงเราไปคอมเมนต์ยังไงบางทีใต้คอมเมนต์ก็ด่าเราใต้คอมเมนต์ของเรามาด่าแบบบ่อยอะด่าบ่อยอะเนาะคนเราน่ะเนาะไม่ต้องว่ากันเขามีสิทธิ์คอมเมนต์ฉันไม่เคยคอมเมนต์ด่านะในคอมเมนต์ฉันมันมีแต่คอมเมนต์ออกความเห็นที่ว่าไม่หยาบไม่ได้ด่าไม่ดูถูกไม่ได้เหยียดใครจ้ะเนาะแต่เขาเหยียดฉันจากคอมเมนต์เนาะหลายๆเมนต์ละจ้ะบางทีความคิดเรามันไม่เหมือนกันเนาะจ้ะนั่นแหละจ้ะก็เลยทำคลิปบอกเพื่อนจ้ะว่าฉันจะไม่ไปคอมเมนต์ช่องใครอีกแล้วก็ไม่ไปไล่ซดใครอีกนะตั้งแต่ฉันทำคลิป YouTube มาเนี่ยฉันทำมานานแล้วตั้งแต่ YouTube ไล่ซดยังไม่ได้เนาะแต่ก่อนนี่ฉันไม่เคยไปทักใครนะเพราะว่ามันยังไล่สดไม่ได้ฉันก็จะทำแต่ช่องฉันให้พี่น้องดูถ้าไม่มีคนดูฉันก็ไปดิ้นรนหาไม่ได้ไปแลกทรัพย์ให้ใครมาหาฉันนี่ไม่ใช่ยิงว่าไม่ให้ใครมานะพี่น้องก็คือแบบเราพูดไม่เพาะพูดไม่เก่งภาษาโคราชมันเป็นอย่างงี้จ้ะเนาะพูดแบบนี้แหละจ้ะภาษาโคราชฉันก็พูดภาษากลางปนไปมั่งเพราะว่ากลัวพี่น้องไม่เข้าใจภาษาโคราชบางคำเนาะบางคนเขาก็ติมาอยู่เพราะว่าเขาฟังไม่ออกเนาะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมาฉันคิดว่าฉันทำให้พี่น้องดูก็เลยไม่คิดจะปรับปรุงช่องจะพูดภาษากลางหรือว่าจะทำช่องให้ดีกว่านี้เนาะเพราะว่าลุงแกก็ไม่ให้ฉันทำคลิปเวลาฉันทำแกไม่สนับสนุนเนาะมันก็จะไม่ได้คลิปออกมาดีบางทีไปไหนมาไหนอย่างงี้เราทําคลิปเขาเล่งอย่างงี้เราก็ได้คลิปมาไม่สวยเนาะหรือไม่เวลาเราทําสวนเราอยากได้คลิปสวยๆเขาไม่อยากทํากับเราก็ตัดจนว่าคลิปไม่มีอะไรดีเลยอะเนาะคลิปแบบตัดแล้วแบบดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละจ้ะเราลูกเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยแล้วเขาใหญ่แล้วเนาะที่นี่ช่องฉันมันก็ได้มียอดวิวหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนมันมีเขาเรียกอะไร FC โอลีเยอะที่นี่โอลีเลิกทำฉันมาลงแต่ดอกไม้หรือว่าพักในสวนหรือว่าพักในป่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีคนดูใช่ไหมจ้ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจ้ะก็คือทำไปเรื่อยๆไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปมีปัญหาใครไม่ได้ไปซีเรียสกับคนอื่นถ้าได้ยินเขาว่ามาอย่างนี้แบบมันก็เคยได้ยินว่ามีคนนินทาเราเนาะแบบยังมา2 ปีก่อนเนาะก็ปีที่แล้วอย่างงี้ฉันก็เลิกเรียนเฟซไปเลยเพราะว่าเขานินทาเนาะก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาแค่รู้จักกันใน YouTube นี่แหละจ้ะโอเคจ้ะมาเล่าให้ฟังนิดเดียวเนาะที่ว่าแหละจ้ะเล่ามาแล้วคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะยังอยู่เนาะยังอยู่จ้ะยังทำคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้า